วัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับก็เดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการนะครับเป็นยอดศิลปะรถสวยจ้าเจ็ดกับมณีแดงไฟเตอร์มวยไทยนะครับของคู่ที่2ของรายการศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับประจำวันอังคารที่4ตุลาคม2565นะครับที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับก็ถือว่าคู่นี้ก็ถือว่าแลกอาวุธกันสนุกสุดมันแล้วแลกทั้งหมัดแลกทั้งศอกนะฮะโอ้โหแต่ว่าก็เป็นทางเจ้ายอดศิลปะนะทำได้ดีกว่านะครับขึ้นมานี่เจ้ามณีแดงไฟเตอร์มวยไทยเป็นต่อนะต่อยไปต่อยมานี่ไปโดนหมัดนะเกรงไปเกรงมาตั้งแต่ยก2ยก3นะสำหรับเจ้ามณีแดงนะก็ตอนนี้ก็บนล็อกก่อไร้ราคาแล้วครับเหลือเวลาแค่10วินาทีสุดท้ายนะไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับพยายามเดินต่อยหมัดนะครับมณีแดงแต่ก็น้ำหนักหมัดไม่ได้นะครับน้ำหนักหมัดไม่มีแล้วตอนนี้เรียบร้อยจริงๆนะวันนี้ก็น่าจะเรียบร้อยครับก็หมดยกแล้วครับเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็ชูมืออย่างเป็นทางการนะครับโอ้โหบังเทพท่าพระจันทร์บอกว่าเรียบร้อยน้ำมันวันนี้โดนหมัดแล้วคงเคงไปคงเคงมานะเอ็นไปเอียงมาโดนหมัดโดนสองนี่อาการออกตลอดนะฮะก็สุดท้ายแล้วกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางเจ้ายอดศิลปะนะฮะรถสวยจ่าเจดสายพลิ้วเป็นฝ่ายชนะคะแนนเจ้ามณีแดงไฟเตอร์มวยไทยไปแบบสนุกนะครับคู่นี้ไม่แน่อาจจะมีไฟต่อไปนะเพราะว่าก็ถือว่าต่อยได้สนุกครับต่อยได้สนุกคู่นี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมกันสักหน่อยนะครับจ่ายตังค์เขาไปวันนี้ จ่ายตังค์ไปเขาไปวันนี้แอดมินก็จ่ายตังค์ไปเรียบร้อยแล้วครับน่าเสียดายครับน่าเสียดายครับได้ใหญ่ได้ลอยได้ทุกอย่างโอ้โหโดนหมัดไปโดนหมัดมาโค้งเคงไปโค้งเคงมาเดินเข้าไปพูดตีพูดเล่นมันก็อยู่นานเสียดายไหมเสียดายครับเสียดายจุดไหนอ่ะบอกความรู้สึกชวนเล่นมาด้วยโอ้เราไปพลาดจุดไหนอ่ะไปบวกสองไปบวกสองบวกสองบวกหมัดถ้าคิดว่าเราไม่พลาดเรามาดีกว่านี้มีโอกาสชนะไหมมีโอกาสนึงถ้าไม่ไปบวกไปยืดด้วยถ้าไม่ไปบวกหมัดบวกศอกเขาก็น่าจะเป็นกลางเราไปคิดอะไรจังหวะนั้นตอนนั้นเห็นเขาเซ่ด้วยอ๋อคิดว่าจะเอาคืนเนาะครับไปพลาดก่อนเป็นไงคู่ชกเรามาไฟนี้ครับเที่ยวผมเข้ามาดีด้วยไปพลาดเองนะขอโทษไปดีด้วยครับผมถ้ามีโอกาสอยากแก้มือไหมครับแล้วแต่โปรโมเตอร์เลยคิดว่าพิกัดไหนเหมาะสมครับน้องชาย112 103ได้ครับ112 103ได้เลยนะครับผมอันสุดท้ายบอก FC แฟนคลับขอโทษหน่อยครับขอโทษด้วยครับ FC สองมูลนิธิและจีราสาบานแก้วไปเติมมาได้ครับผมติดตามครับเดี๋ยวกลับไปแค่กันข้างในครับโอเคครับเป็นกำลังใจให้ครับน้องชายครับขอบคุณครับขอบคุณครับแอร์ไม่เสียชีวิตครับแต่แอดมินก็หมดเหมือนกันเป็นกฎเรียนครับให้น้องมาช่วยต่อในไปมาดูผู้ชนะครับไปดูผู้ชนะกันสักหน่อยนะครับยอดศิลปะรถสวยจ่าเจ็ดวันนี้ก็ได้หมัดได้สองนะวันนี้ก็เดินไปเข้าทางเจ้ายอดศิลปะนะครับมณีแดงเนี่ยโดนโอ้โหโดนหมัดโดนศอกนะครับอ่ะเลยวันนี้ทำได้อีกไฟนึงแล้วครับหมดไหมเนี่ยเอาถามคำแรกเลยมีแผ่วแล้วครับมีแผ่วยกไหนยกไหนปลายยก3แล้วยก4จะปลายครับปลายยก4นี่มีแผ่วอยู่เนาะครับโอ้แล้ววันนี้เป็นไงบ้างวันนี้หมัดแข็งดีป่ะนี่ใช่ว่าใช้ได้ใช่มั้ยได้ครับเดินลุยแต่ยกแรกเลยครับยกไหนเรากะจะน็อกเขาประมาณตอนช่วงของมอประมาณยก3ครับยก3ยก3มีได้มอนะครับโอ้ได้มอหลายหมัดแล้วนะทีวันนี้ได้มอหลายหมัดนะครับจังหวะที่ลุยได้เมาเนี่ยตอนนั้นเรามั่นใจยังมั่นใจยังกะน็อกครับแต่ทำไม่ได้ครับอ๋อกะน็อกเลยครับแต่มันไม่โดนสักทีครับอ๋อคือต่อยมันเขียนไปเขียนมาใช่ไหมใช่ครับจังหวะนั้นนะแต่ก็ได้เมานะแล้วคุณชกเขาก็สวนเข่าสวนอะไรเข้ามาตอนนั้นเราเป็นยังไงมีจุกครับก็โดนศอกมาแล้วครับใช่ไหมครับโดนศอกไว้โดนลายสักหน่อยบ่อยครับทนได้ปากได้โอ้โหโชคดีนะที่ว่าเมทไม่ร่วมกันเนาะเราก็จะเอาเขาก็จะเอาเราเหมือนกันใช่ไหมครับวันนี้พอใจไหมพอใจเฟรมการช่วยกันตัวเองไหมพอใจครับพอใจประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับสภาพร่างกายตอนนี้ประมาณ70%เลย70-80%ครับก็ต้องปรับปรุงอยู่ครับอ๋อมีตรงไหนปรับปรุงจุดไหนครับตรงไหนบ้างก็
ยังไปต่อยไม่เป็นชุดครับก็ไปต่อยหมัดใช่ไหมแต่หมัดไม่เป็นชุดแต่ก็ยังทำคอเป๋ได้เงินเนาะครับนะก็ได้อาโปรงการอยู่ชนะกี่ไฟละแน่น่าจะสองเอาแล้วครับสองไฟสองไฟละพิกัดนี้ดีที่สุดไหมคิดว่าได้ครับพิกัดนี้หรือว่าลดได้อีกเอาได้แค่นี้ครับเพราะว่าเหนื่อยครับร้อยสิบสิบสามเนี่ยยืนพื้นตรงนี้สิบสี่สิบห้าก็ได้หมดเลยครับวันนี้จะเกียรติมาไหมนี่ไม่ได้มาเอ้าเหรอมาแล้วผู้จัดการครับเดี๋ยวผมใครบ้างครับมีฉีดป่ะอาฉีดไม่แน่ใจครับอาฉีดมีแล้วล่ะนะจะเกียรตินะเอาขอบคุณใครบ้างบอกได้เลยขอบคุณทีมงานรู้สึกจะเกียรติแล้วก็แฟนมวยทุกท่านครับวันนี้ผมทำได้ครับอายุเท่าไหร่ตอนนี้ยี่สิบเอ็ดครับโอ้โหก็อายุยังไม่เยอะเลยจังหวัดไหนนี่บุรีรัมย์ครับอ๋อฝากพี่น้องชาวบุรีรัมย์หน่อยพูดภาษาอีสานได้ไหมได้ครับบอกกันเลยครับครับผมยอดศิลปะมือนี้ได้แล้วครับแล้วมีอีกหลายอย่างที่ผมสิปรับปรุงครับเอาละครับน้องก็จะไปปรับปรุงสิ่งที่ขาดที่เหลือเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของคู่ที่2ของรายการนะครับเป็นยอดศิลปะรถสวยจ่าเจตก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนพลิกนะครับคู่นี้ก็พลิกนะพลิกชนะคะแนนรถมณีแดงไฟเตอร์มวยไทยไปแบบสนุกนะครับก็ถือว่าคู่นี้นี่มีโอกาสเต็มล้างตานะครับก็เดี๋ยวรองคู่เอกนะรองคู่เอกของรายการก็เป็นเฉียบขาดประพงสว่างกับชายแสงบุรีเจ็ดแปดเก้าตอนนี้อยู่บนเวทีแล้วครับเดี๋ยวไปดูแล้วก็เดี๋ยวจะติดตามบรรยากาศหลังเกมให้พี่น้องแฟนมวยพี่น้องแฟนเพจของเราได้ดูหลังเกมอีกครั้งนะครับ